ช้าวันที่16พฤศจิกายน2567เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มช้างอยู่บริเวณห้วยไคร้เขตพื้นที่จังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเข้าตรวจสอบพบช้างกลุ่มพังดอกรักจำนวน3ตัวประกอบด้วยพังดอกรักพังวาเลนไทน์และพังทับเสลาอยู่บริเวณห้วยทรายโดยช้างกลุ่มนี้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์พืชอาหารและน้ำในป่ามีมากเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในป่าขอให้เหล่าและแม่ๆอยู่ดีมีสุขปลอดภัยในธรรมชาติของพวกเขาขอขอบคุณการอัปเดตจากมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติและเพจรักช้างรักป่าดอยผาเมืองด้วยค่ะ